สร้างบุญบารมีทั้งพบนี้และพบหน้าจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นได้เงินมาทําบุญทํากุศลไว้บ้างนะคะเวลาทําบุญให้เชื่อหมออย่างหนึ่งนะคะหมอเป็นคนอ่านปรัชญาของพระพุทธเจ้าค่อนข้างละเอียดในแนวคิดที่เป็นของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและพระพุทธองค์บุญกุศลที่จะเกิดขึ้นไม่แปรผันตามจํานวนเงินนะทําบุญล้านหนึ่งแต่ในใจคิดว่า เฮ้ยเดี๋ยวไปเรียกนะักข่าวมาเร็วแจกข่าวแจกข่าวสร้างภาพทําบุญล้านหนึ่งสู้คนที่ยากจนแต่มีหัวใจจะช่วยคนที่ลําบากสัก20บาทยังได้บุญไม่เท่ากันเลยจริงปะยี่สิบบาทได้มากกว่าล้าน,นจริงนะคะเพราะฉะนั้นการทํากุศลต้องมาจากหวัวใจและอยู่ในความสมเหตุสมผลที่ไม่ทําให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหมอฝากไว้นะคะว่าด้วยความรักจากใจจริงท่านต้องแบ่งเงินให้เป็นคนรวยมีหลายแบบจริงไหมจริงไหม บางคนรวยแต่ทําตัวซอมซอ่อขี้เหนียวกระทั่งตัวเองเคยได้ยินไหมมีเจ้าสัวคนหนึ่งเป็นญาติหมอขอนินทาหน่อยนะคะเป็นญาติญาติทางแบบว่าญาติหมอไปแต่งงานกับเขาอ่ะเป็นญาติทางคุณแม่ะค่ะคุณแม่เล่าว,ว่าแกหาเงินได้เป็นร้อยล้านแต่ชีวิตจนวันตายใส่เสื้อกล้ามตัวเดียวและถีบจัก,กรยานเท่านั้นไม่ซื้อรถไม่ติดแอร์หาจนชั่วชีวิตเงินนั้นเป็นของใครเมื่อเขาเสียชีวิตแล้ว เป็นของลูกและเป็นของหลานซักบาทเดียวตัวเองก็ไม่ได้ใช้แล้วถามว่ามันทําให้คนดูแกดีไหมคนก็ดูแกไม่ดีนะคนดูแล้วก็สงสารแกเนาะเออเนาะเราจนกว่ายังสบายกว่าอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบางคนรวยแต่ทําตัวซสอมซ้อขี้เหนียวกับตัวเองและลูกน้องอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถทําได้ไม่สามารถทําได,ไาาได้ในผู้นําของกิฟฟารีนะคะจริงไหมคะ เพราะธุรกิจของเราเราไปบอกคนว่าทาแล้วมันดีแต่ดูท่านแล้วมันไม่ได้ดูดีเลยมันก็ไม่ได้นะคะบางคนรวยแต่งตัวหรูหราใช้เงินฟุ่มเฟือยกับตัวเองนะแต่กับลูกน้องขี้เหนียวมากอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะลูกน้องมาดูตลอดเวลาเลยเฮ้ย <c oughs> ทำไมนายไม่มีบางบริษัทหมอเคยได้ยินพนักงานนินทาปีนี้ไม่มีโบนัสบอกลูกน้องนะปีนี้ไม่มีโบนัสแต่ซื้อรถ20ล้านให้ลูกชายท่านว่าพนักงานคิดไหม คิดไหมถ้าตัวถ้านทำตัวหรูหราแต่แม้แต่ก๋วยเตี๋ยวยังไม่เคยเลี้ยงสายงานเลยไม่เคยเลี้ยงดาวอะไรเลยท่านว่าเขาคิดไหมคิดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คิดบางคนรวยแต่งตัวดีมีน้ำใจกับลูกน้องเป็นแบบวินวินแบบนี้คือคนที่ในที่สุดจะโตได้จริงๆนะคะเชื่อหมอนะเชื่อไม่เอ่ยนะคะจริงๆนะนะคะคนจนหรือคนไม่รวยก็มีหลายแบบนะคะแบบเจียมเนื้อเจียมตัวประหยัดอดออมแต่ไม่คิดจะทำให้ตัวเองรวยขึ้น หิวเหรอเอาน้ำลูบท้องรัดเข็มขัดประหยัดการประหยัดไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นประหยัดแบบเหลืออดและทนแต่การทำให้ชีวิตดีขึ้นคือการสร้างไราไยได้ที่ดีและบริหารเงินให้เป็นจริงไหมเนี่ยนะเะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะไอ้แบบนี้ก็ไม่เอานะฮัลโหลได้ยินไหมไม่เอานะคะหรือบางคนไม่รวยแต่ขี้โกงใช้วิธีผิดๆหลอกลวงชาวบ้านแล้วอวดรวย อันนี้ก็คงไม่ใช่พวกเราบางคนทําเป็นรวยแต่รวยไม่จริงนะคะที่เขาเรียกว่าเจ้าชายการรมลอกับเจ้าหญิงกรรมลอนะคะทําเป็นรวยใช้เงินเกินตัวกลายเป็นหนี้เป็นสินยืมเงินคนไปทั่วจมไม่ลงอย่างนี้รอดไหมท่านจําไว้นะคะเมื่อไหร่เรายืมเงินคนเราต้องใช้เขาถ้าเรายืมเงินคนแล้วเราไม่ใช้ แต่เราเอาเงินไปทําอย่างอื่นสิ่งที่จะเสียไปคือเครดิตของตัวเราเองความน่าเชื่อถือของตัวเราเองซึ่งเรียกกลับมาไม่ได้อีกเลยจนชั่วชีวิตนะคะนะคะฮัลโหลหมอถึงบอกท่านก่อนว่าถ้าท่านหาเงินได้ในกิฟฟารีนแล้วท่านเป็นหนี้อันดับแรกใช้หนี้ก่อนโอเคไหมคะ ถ้าเขาถามว่าโอ๊ยทำกิฟต์บอลลีนตั้งสองปีทําไมไม่เห็นซื้อรถกับเขาสักทีให้บอกไปเลยว่าพี่มีนี่มาเยอะขอพี่ใช้นี่ให้หมดพี่ใช้นี่หมดเมื่อไหร่แล้วพี่จะซื้อพูดได้ไหมไ,ไม่เห็นต้องอายมันเลยเวลาเป็นนี้เราเป็นนี่คนเดียวมาช่วยใช้เมื่อไหร่จริงเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเป็นอย่างนี้ทุกท่านเคยเห็นมาทุกอย่างแล้วนะหมอจะบอกให้ดังนั้นนะคะแบ่งเงินไว้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะนะใครทําได้ก็ขอให้ได้รถเนาะนะคะฝากเงินหมอฝากประจํา สำหรับกิฟฟินแต่สำหรับท่านท่านมีตัวเลือกเยอะนะวันนี้เขามีอะไรแนะนําดีๆมากเลยนะคะถ้าอาจจะซื้อเป็นกองทุนได้เขาจะมีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงต่ำท่านก,กระจายได้ถ้าเกิดท่านเป็นไดมอนด์แกนพวกไดมอนด์เขาจะกระจายเป็นนะคะ อาจจะท่านจะทำประกันแบบมีเงินเก็บก็ได้ซื้อเป็นทองบ้างซื้อเป็นเพชรบ้างซื้อเป็นที่ดินบ้างอันนี้ถ้าเมื่อไหร่เหลือเงินเยอะๆก็คิดไว้ถ้าเรายังไม่เหลือตอนนี้เอาเงินมาบริหารตัวเองให้โตขึ้นก่อนนะนะคะแต่ละอย่างมีข้อดีข้อเสียทั้งนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งหมอมีโอกาสหมออาจจะพูดให้ p a r a ไดซ์อ p ฟังนะคะในคนที่มีรายได้เกินแสนฟังว่ามีวิธีบริหารยังไงเชิญธนาคารมาเล่าให้ฟังก็ได้ว่าจะทําแบบไหนดีไหม เห็นไคะแต่ตอนนี้เอาตัวเราเองให้รอดก่อนนะคะนะคะนะคะเอาตัวเราเองให้รอดกระจายไว้หลายๆแบบอย่าก,กองไว้ที่เดียวนะคะอย่าลืมทําพิในกรรมนะคะฮัลโหลได้ยินไหมไจะยากดีมีจนถ้าท่านมีสมบัติจงทําพิในกรรมอย่าคิดว่าทําพิในกรรมเป็นการแช่งตัวเองเคยได้ยินไหมบางคนไม่ยอมทําแช่งตัวเองโหยหมอทํามา20ปีเปลี่ยนมาทุกปียังไม่ตายเลยหรือเปล่าถ้าท่านไม่ทํา คนข้างหลังจะยุ่งลูกจะตีกัน ะะทำให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะคะรู้เขารู้เรานะว่าวันนี้โลกเขาเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงเขาทํางานออนไลน์กันได้ผลยังไงก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้นะคะเรามีอะไรที่คนอื่นไม่มีเนี่ยในกิฟฟรินก็ต้องพูดวยดหัวใจนะคะความเป็นต่อในกิฟฟรินเนี่ยเรื่องการคุ้มครองลิขสิทธิ์เครือข่ายเนี่ยวันนี้เนี่ยหมอไปคุยที่กับคุณสัญญานะคะรายการเจาะใจซึ่งเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจะออกเมื่อไหร่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหมอพบว่า คุณดูเป็นคนฉลาดมากแต่พูดให้คนธรรมดาธรรมดาที่ไม่เคยสัมผัสธุรกิจอย่างเราเข้าใจกับว่าลิขสิทธิ์เครือข่ายไม่ง่ายนะท่านว่าจริงปล่าคะมันต้องพูดจาภาษาเขาหรือภาษาเราภาษาเขาเพราะว่าวันนี้กิฟฟารีมีการคุ้มครองลิขสิทธ์เครือข่ายร้อท่านว่าผู้มุ่งหวังจะรู้เรื่องไหม ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดให้รู้เรื่องนะนะคะนับหนึ่งต่อจากเราแล้วชวนคนมาเนี่ยนะเราไม่ต้องต่ออายุเพราะฉะนั้นโครงสร้างอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงก็พูดในภาษาเขาไม่ใช่ภาษาเราเรามีสินค้าทุกกลุ่มตลาดนะคะเจ้าของกิฟเลินต้องรู้ว่านี่คือความเป็นต่อนะทุกกลุ่มตลาดทุกรสนิยมเลือกใช้ได้คุณภาพดีราคาไม่แพงยิ่งเจ้าของห้างรู้จักสินค้ามากรู้จักวิธีนำเสนอได้มากก็ยิ่งเป็นต่อกันทั้งเครือข่ายจริงไหมคะ เรามีแผน2แผนประกอบกันสเตปสเตปกับยูนิเลเวลไอยูนิเลเวลเนี่ยบอกเลยว่ามันบอกเลยว่าเครือข่ายสร้างไว้แล้วเป็นของเราจริงๆนะคะพูดเรื่องยูนิเลเวลให้เป็นเพราะว่าคนจะรวยในกิฟต์ฟต้องได้ยูนิเลเวลค่ะจริงไหมคะเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเมื่อสองวันเนี้ยเราเพิ่งมอบรางวัลยูนิเลเวลอะวอดนะคะให้เราปรบมือให้ผู้นำของเราที่รับรางวัลยูนิเลเวลอะวอตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลเนี้ยมันเป็นเครื่องยืนยันนะ ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราทํางานไปไม่แน่เราอาจจะไม่สบายใช่ไหมคะไม่แน่เราจะอาจจะอายุมากเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมบางทีดาวไลน์นานๆไปเขาโตขึ้นอาจจะโตกว่าเราก็ได้แต่เครือข่ายจะเป็นของเราเสมอถ้าเราทํางานในระดับที่ได้รับอยู่นี้เลเวลนะคะหมอไม่พูดมากวันนี้แต่จะบอกว่าให้ท่องเอาไว้ถ้าเป็น p a r a ได s e ต้องได้ อยู่นเลเวลนะคะนะคะตัวเราเองต้องได้ก่อนนะไม่งั้นดาวไลจะไปทําตามไม่ยังไงนะคะท่านต้องรู้ว่าเราเป็นต่อที่ระบบสนับสนุสน,สน,นที่แข็งแรงมากเลยนะคะรู้เขาเมื่อกี้รู้เราแล้วนะรู้เขานะโลกเปลี่ยนมากนะคะทุกอย่างทั้งคู่แข่งลูกค้าดาวไลถ้าท่านไม่ปรับตัวตามเขาท่านตามโลกใบนี้ไม่ทันจริงไหมคะขอแค่อีก5ปีไม่ศึกษาออนไลน์ ไม่ทันโลกนี้จริงๆนะคะต้องปรับตัวอย่างมากๆขออีกสองนาทีได้ไหมคะ่าแล้วชอบชอบมากเลยนะคะเรื่องทศาศนคติ6เรื่องนะคะหมอดูหมอฟังแล้วบอกว,ว่ามันดีๆและเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะอาจจะส่งไปให้คนอื่นดูก็ได้นะคะ <S <S ครั้งหนึ่งคนในหมู่บ้านตกลงกันว่าจะสวดมนต์ขอฝนและในวันที่ทําพิธีนั่นเองทุกคนมารวมตัวกันทําพิธีขอฝนแต่มีเด็กคนหนึง่งไม่ใช่มาขอฝนเท่านั้นเขาอารมติดตัวมาด้วย แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเชื่อว่าจะมีฝนใช่ไหมนะคะเราเรียกสิ่งนี้ว่าศรัทธาค่ะครั้งหนึ่งเมื่อเราเโยนลูกโยนหลานตัวเล็กๆที่เป็นทารกขึ้นกลางอากาศแกจะหัวราะเอิกอกักเอิกอกักแกไม่กลัวเพราะอะไรเพราะแกรู้ว่าจะมีมือที่อบอุ่นของเรารอรับอยู่เสมอสิ่งนี้เขาเรียกว่าความไว้วางใจค่ะนี่คือสิ่งที่ท่านต้องสร้างให้เกิดกับดาวไลให้ได้ ความศรัทธาและความไว้วางใจใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่มีสองอย่างนี้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากจนปากฉีกเลยข้อ3ทุกคืนที่เราเข้านอนไม่มีหลักประกันเลยว่าพรุ่งนี้เรายังตื่นขึ้นมาได้จริงปเปล่าแล้วอาจจะตายกลางคืนก็ได้แต่เรายังตั้งนาฬิกาปลุกเพราะอะไรเพราะเราเชื่อว่าเราจะตื่นค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าความหวังนะคะข้อสเราวางแผนงานใหญ่สำหรับวันพรุ่งนี้ โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอนาคตเลยเราไม่รู้ว่าน้าจะท่วมหรือจะแล้งแต่เราก็วางแผนแล้วเราจะจัดงานวันนี้วันนี้เพราะอะไรเพราะเราเชื่อวเราจะจัดงานได้สิ่งนี้เราเรียกว่าความมั่นใจค่ะซึ่งมันต้องมีนะนะคะความมั่นใจบางคนเป็นคนที่ไม่มั่นใจอะไรเลยแม้กระทั่งตัวเองอ่ะท่านว่าจะรอดไหมไม่ได้นะคะมันต้องมีบ้างนะบางคนก็คิดอยู่ตั้งนานทําไม่ทําทําไม่ทํสา3ปีแล้วยังไม่ทําเลยคนอื่นกลายเป็นพาราไดซ์ไปแล้วตัวเองยังไม่ทําเลยเพราะว่าไม่มั่นใจ จริงไหมคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีบ้างนะคะข้อห้าเรามองเห็นว่าโลกเนี้ยยังมีความทุกข์ยากมีทุกข์เยอะแยะให้เราเห็นแต่เรายังแต่งงานอะ่ะแปลว่าอะไรเราเรียกสิ่งนี้ว่าความรักค่ะเพราะถ้าไม่รักก็คงไม่แต่งรู้แต่งไปก็มีลูกมีลูกก็ต้องเสียเงินดูแลเขารักเขาเป็นห่วงเขาเป็นทุกข์กับเขาแต่เราแต่งเราก็มีลูกเพราะว่าเรามีความรักค่ะและโลกนี้ต้องมีรักไม่อย่างนั้นไม่รอดกันข้อหค่ะ ชายชราสวมเสื้อตัวนึงมีข้อความน่ารักน่ารักเขียนไว้ว่าฉันไม่ได้อายุ60ปีแต่ฉันแค่คงวัยหวานเช่นไว้ที่16บวกกับประสบการณ์อีก44ปีเท่านั้นนะคะสิ่งนี้เราเรียกว่าทัศนคติค่ะจบค่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องมี6อย่างให้ครบนะและท่านจะมีชีวิตที่มีความหวังค่ะสวัสดีค่ะ